ขณะกลับไปนั้นพระยาสุกตัดว่านะเหมือนก็ให้กําลังให้เราทําดีครับเราก็อันนี่ไงน้อง <laughs> <laughs> นะอัตโนมัติแล้วบอกวาออกำลังจะวางแล้วนี่ไงน้องนะคนนั้นก็ขอบคุณมากนะครับพี่ซึ่งเป็นการการะทำที่มีความฝืนใจนะครับแต่เป็นโดยอัตโนมัติเกิดอะไรขึ้นพี่น้องหลังจากนั้นผมก็ขับรถไปได,ด้วยความสุขมากจริงๆมีชัยชนะมีความสุขร้องเพลง ชื่นบานก็เลยไปชนกันได้อีกรอบหนึ่งล้อเล่นนะครับขี่ไปนี่คือความบาปบางครั้งนํามาซึ่งซึ่งความสุขถ้าผมอยากจะทําบาปผมก็อาจจะโยนก็ได้ใช่ไหมฮ <laughs> ะพอมาด่าเราแล้วยังมาคุยกันเหมือนกันจะมีเรื่องอะไรเงี้ยเราก็เราก็เอาสายวางตัวนั้นก็ได้อาจจะรู้สึกสะใจแล้วก็มีปัญหาอะไรไหมอะไรประมาณนี้เป็นต้นเราอาจจะรู้สึกดีที่เราได้กระทําตอบแทนการร้ายของเขา แต่บอกทค่ทำนี้ปุ๊บผมขับรถมาที่ความเครียดแน่นอนก็เก็บความเครียดความโอบเกิดเผลอเโดนมันด่าตามหลังอีกถ้าผมต้องไปเจอคนหนึ่งคนที่ผมไปเจอต่อไปก็ซวยไปเพราะเรากำลังเครียดเรื่องนี้อยู่จริงไหมครับอะไรงี้เป็นต้นแต่สุดท้าเราก็มาด้วยความสุขใจความบาปบ,บางครั้งนํามาซึ่งความสุขความสะใจความประทับใจในระยะสั้นๆแต่หลังจากนั้นมาซึ่งความทุกข์ทรมานทุกอย่างที่เราทำมีผลกระทบเสมอใช่ไหมครับถ้าเรายอมกินมาก เราก็จะต้องอ้วนแน่นอนถ้าเราปาร์ตี้ดึกตื่นเช้ามาก็ต้องแห้งก็ต้องมมอนหัวนะครับถ้าเรายุ่งกับผู้หญิงหรือผู้ชายหลายๆคนพร้อมกันเรียกว่ามีกิกนัมเบอร์วันกิกนัมเบอร์ทนะฮะเราก็ปวดหัวแน่นอนเสียเงินเสียชื่อเสียงแล้วซึ่มันก็เสียครอบครัวของเราเกิดเราไปเผลอนะฮะแนวเทคโนโลยีคือถ่ายคลิปเก็บไว้แล้วเราลืมลบแล้วเราไปขายมือถือ ไปต้องเกิดอะไรขึ้นเราก็จะมาเจอท่านเป็นดาราอยู่ในอินเทอร์เน็ตที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้มากมายใช่ไหมครับที่ลืมแล้วก็เรื่องราวที่เราทําในที่ลับก็รู้กันทางโลกลยคราวนี้ไม่ใช่รู้เฉพาะเขตอำเภอเืองในเขตเทศบาลเชีงยงใหม่นะครับแต่รู้ในโลกนี้ทั้งหมดนะครับก็เกิดความเสียหายเสื่อมเสียอย่างมากมายในเรื่องที่เราทําไว้ประมาณ4ี่ห้าปีที่แล้วนะครับนึกถึงตอนนี้พี่น้องหลายท่านอาจจะตกใจนะครับว่าเอามือถือไปขายแล้วไปลบข้อมูลในมือถือนะหรือคอมพิวเตอร์ก็แล้วแต่นะครับ นี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรายอมที่จะทำบาปบางอย่างสิ่งนั้นก็ความบาปจะมาควบคุมเราก่อนทำบาปเราเป็นเจ้านายของพฤติกรรมเราหลังทำบาปเราต้องเป็นทาสของสิ่งที่เราได้หวานไปใช่ไหมครับนั่นก็คือเมื่อเราอยู่ภายใต้การควบคุมเราเลิกไม่ได้ก็จะนำสู่สเต็ปที่4ก็คือเริ่มตำหนิตนเองนะถ้าเราพลาดบ,าบา่อยๆทางตอนที่เรารู้ เราก็จะเริ่มตําหนิตนเองเริ่มอ่อนแรงลงนะฮะแล้วก็ทําผิดซ้ําอีกจนถึงขั้นตอนที่5ก็คือเริ่มไม่พึงพอใจนะอาจารย์ปาะโยังเป็นคนที่เจอปัญหานี่เลยครับผมเองก็เจอปัญหานี้เมื่อผมตั้งใจทําสิ่งต่างด้วยลําพังกําลังของผมเองอานะจารย์ปาโลได้บอกว่าด้วยว่าในตัวข้าพเจ้าคือในตัวข้าพเจ้าไม่มีความดีประการใดอยู่เลย เพราะว่าเจตนาดีที่ข้าพเจ้าก e <tinc S 1> ็ม like ีอย so ู่แต่ซึ่งจะกระทําการดีนั้นข้าพเจ้าหาได้กระทําไม่ด้วยการดีที่ข้าพเจ้าปรารถนาจะทําข้าพเจ้าไม่ได้กระทําแต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้ปรารถนาจะทําข้าพเจ้ายังทําอยู่ถึงแม้ข้าพเจ้ายังทําสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะทําก็ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าผู้กระทําแต่บาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำนะฮะเรียกว่าเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจความบาปเป็นเหมือนกฎของแรงโน้มถ่วงนั่นคือมันง่ายที่จะกระทํา เราจะต้องไปถึงจุดที่ว่าเรามีความง่ายในการทำบาปเอเมนไหมครับเราต้องอย่าไปบอกว่าการทำบาปนั้นเราไม่มีวันทำหรอกเราต้องยอมรับตัวเองว่าการทำบาปนั้นเป็นสิทธิพลาดได้ง่ายจริงๆพี่น้องจะเห็นว่าในเพื่อนที่อยู่ในห้องเรียนมีเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับก็จะรู้สึกหนักใจตลอดเวลากับเรื่องเรียนหนังสือนะครับสมัยเรียนเศรษฐศาสตร์ที่มอชอนะครับเพื่อนชื่อเจฟเป็นผู้ชาย จะทำท่าเครียดตลอดนะฮะหนักใจตลอดเวลาจะก่อนสอบแต่เป็นน้องทราบไหมครับมันคือได้เกรดสูงสุดของฉันมีเพื่อนหลายคนเรื่องสอบสบายมากแต่มันรีท่ายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกฎของความบาปก็คือว่าเราต้องตระหนักว่าความบาปนั้นเป็นสิ่งที่พลาดพลังง่ายเพื่อเราจะไม่พลาด คนที่พลาดในความบาปคือคนที่คิดว่ายังไงยังไงเราก็ไม่ทําบาปเราสบายมากเราไปได้ฉลุยอย่างระดับเราเนี่ยไม่ล้มในเรื่องนี้อยู่แล้วเมื่ออย่างนี้ปุ๊บเราก็เกิดความประมาทเพราะกฎความบาปเป็นเหมือนกฎของแรงโน้มถ่วงนะครับก็คือความบาปนั้นดึงเราลงไปได้ง่ายกว่าการที่ปีนขึ้นไปเป็นต้องเคยเดินขึ้นเขาใช่ไหมครับหรือขับรถขึ้นเขานะช่วงที่ขับรถขึ้นเนี่ยเป็นช่วงที่ยากใช่ไหมครับ ต้องออกแรงมากเลยไม่ว่าจะเดินหรือว่าจะขับรถก็ตามแต่ช่วงลงมาเนี่ยสบายมากไม่ต้องทําอะไรปล่อยรถเฉยๆมันก็ไหลลงไปแล้วเพราะนั้นชีวิตที่ปล่อยอยู่เฉยๆจึงมักจะไหลลงไปในความบาปได้ง่ายนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่บัมพีได้บอกเราไว้นะครับเหมือนเราพยายามจะบินเราไม่สำเร็จเราก็ต้องตกลงมาอยู่ดีดังนั้นก็เกิดความไม่พึงพอใจนะครับการพึ่งพาตนเองนั้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่เพียงพอในการชนะความบาป เพราะเราจะไม่สามารถชนะได้แล้วเราก็เจิดความไม่พึงพอใจเพราะบาปเป็นเรื่องของแรงโน้มถ่วงเป็นกฎที่ธรรมชาติระบาบเพราะเราเป็นคนป่วยคนป่วยก็จะต้องปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเชื้อความบาปเราก็ทําให้เราทําบาปโดยไม่รู้ตัวได้ซ้ําไปนั่นเองนะฮะต่อไปประการที่6นะครับสุดท้ายของผลของสิ่งที่เราพยายามทําสิ่งต่างด้วยตัวเองประการน่ก็คือเริ่มสิ้นหวัง นั่นเองนะครับมีความสิ้นหวังเมื่อเราไม่สามารถเรารู้อยู่แก่ใจว่าต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เราทําไม่ได้เราก็จะมีความเครียดแล้วหนึ่งเราก็จะสิ้นหวังนะบางคนนั้นสิ้นหวังกับเรื่องการเงินทํายังไงก็ไม่ปลดหนี้สักทีนึงบางคนสิ้นหวังกับเรื่องสุขภาพจริงไหมครับบางคนสิ้นหวังกับเรื่องความสัมพันธ์หลังจากยาคนนี้ไป ชีวิตนี้เราจะไม่แต่งงานอะไรอีกแล้วสิ้นหวังเรื่องครอบครัวบางคนสิ้นหวังเรื่องการดูแลลูกบางคนสิ้นหวังเรื่องของการลดน้ําหนักบางคนสิ้นหวังเรื่องของการเดินกับพระเจ้าใช่ไหมครับพี่น้องถ้าเกิดเราพึ่งพาตัวเองนั้นเราก็จะหมดหวังได้แต่วันนี้เรามาหาพระเจ้าเรามีหวังใช่ไหมครับพระเจ้าจะสามารถช่วยเหลือสภาวะที่เราอาจจะหมดหวังได้ บางคนสิ้นหวังในเรื่องของการไปคืนดีกับบางคนที่ทําให้เรามีความเจ็บปวดแค่นึกถึงหน้าเราก็ลมหูขึ้นแล้วล <c oughs> นะเธอได้ยินเสียงลมอะไรไหมอะไรลมอะไรไม่มีหรอกเอ๊ะมันมาจากหูเธอนี่นะก็คือว่าโมโหมากนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพึ่งพาตัวเองนั้น จึงเป็นสิ่งที่ทําให้เราต้องมีความเจ็บปวดจริงๆการมารู้จักพระเจ้านั้นจึงเป็นการที่เราละจากการพึ่งตนเองเข้ามาพึ่งพาพระเจ้าเป็นเหมือนการที่เรามาขับรถคุณภาพดีสักยี่ห้อหนึ่งการพึ่งพาพระเจ้าไป็เหมือนการออกจากรถเก่าๆของเราซึ่งมันขึ้นดอยไม่ไหวแต่มาขับรถที่คุณภาพดีกว่ามีครั้งหนึ่งสมัยวัยรุ่นผมก็เช่ารถมอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อน นะครับขับรถไม่ใช่ขับรถขี่รถไปดอยอินทนนท์แต่ละคนก็เช่ากันคนละคันส่วนใหญ่เพื่อนจะเช่ารถมอเตอร์ไซค์ที่มัน2 5 0ซีซีผมก็ประเอิญน,นะฮะรถเช่าไป6คันถ้าจะไม่ผิด2 5 0ซีมันมีแค่5คันอีกคันหนึ่งมันเป็นรถ4 0 0ซีซีผมก็เลยได้มาขับรถ4 0 0ซีซีผลก็คือว่าระยะทางก่อนดอยอินทนนปุ๊บเนี่ยไปฉิวเลยครับ ทุกคนไปในความเร็วเดียวกันแต่ไปเฉือนก็นตรงตอนขึ้นดอยถนนมีรถคันหนึ่งก็ดับไปแล้วนะครับเราต้องมารอรถผมไปได้เฉยเลยครับปึงป้งๆึ้ง,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 งโอ้โหมันมากเลยเพิ่งโอ้โห้ยรถมันดีมากเลยคือมันรู้ว่ารถตัวเองดีตอนที่อยู่ทางที่มันชันๆว่าพลังมันสูงกว่าไอ้รถ4 0 0 c กับรถ2 0 4 c c เี่น้องเมื่อเราเพิ่งพาตัวเองถึงจุดหนึ่งแม้เรารู้สึกว่าขณะทางเรียบมันยังโอเคอยู่ แต่เมื่อถึงจุดที่เราต้องมาเจออุปสรรคของชีวิตนั้นเราจะรู้ว่าการพึ่งพาลดซีซีต่ำนั้นแต่จะไม่เพียงพอใช่ไหมครับนี่คือ6ประการของผลที่เกิดขึ้นนะครับเหตุของสงครามชีวิตหรือสงครามฝ่ายวิญญาณหรือว่าสงครามที่หมองไม่เห็นที่มาพยายามต่อสู้เหล่านั้นนะครับเกิดจากธรรมชาติ2อย่างของเรานะครับก็คือประการที่1ก็คือธรรมชาติที่เกิดจากตัวเราเองกับ การธรรมชาติที่มารู้จักพระเจ้าเป็นสองคนนะที่ต่อสู้กันตลอดนะครับมี2อลักษณะนี้เกิดขึ้นในตัวเราเสมอนะเมื่อเราไม่รู้จักพระเจ้านั้นเราไม่ต้องเจอสงครามอะไรเพราะเราก็มีความคิดอยู่อย่างเดียวใช่ไหมครับเราอยากจะทําแบบนี้ไม่เห็นมีใครเดือดร้อนนะครับเราอยากจะชอบคนนี้นะครับภรรยาสามีเราก็ไม่รู้ไม่มีปัญหาอะไร นะครับเราไปชอบคนที่มีเจ้าของแล้วอีกต่างหากอะไรเงีย้ยเยอะแยะอีลงตุงนางไปหมดนะครับแต่เมื่อเรามารู้จักพระเจ้านั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาในจิตใจของเราทําให้เรามีเหมือน two in one นะครับสามารถสระผมก็ได้นวดผมก็ได้คือหมายความว่ามี t ู o in one คือมีตัวเก่าเราที่อยู่ในตัวเราแล้วก็มีตัวใหม่ที่พระเจ้าใส่ให้กับตัวเราทําให้มันทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าเราจึงเกิดสงครามเกิดขึ้นคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าจึงไม่มี